กองทุนสวัสดิการมชิตอัตกว่าเป็นความพยายามในการพึ่งพาตนเองที่ต้องการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงแก่คนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการยึดมั่นสายสัมพันธ์แห่งความเป็นพี่น้องในอิสลามการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นสิทธิและหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ต้องดูแลซึ่งกันและกันตั้งแต่เกิดจนตายมิได้จำกัดในรูปแบบสิ่งของหรือเงินทองแต่ยังหมายรวมถึงการแสดงน้ำใจหรือการเสียสละแรงกายวันนี้นายอนันต์ใบนานาประธานกองทุนสวัสดิการมัสยิดอัตกว่านำชมรมสตรีมุสลิมในชุมชนออกเยี่ยมเยียนผู้อาวุโสผู้ป่วยผู้สูงอายุภายในชุมชนเพื่อเชื่อมร้อยความเป็นพี่น้องกันให้มั่นคงเพื่อเป็นตัวแทนของคณะกรรมการมัสยิดพบปะกับพี่น้องสมรุนมีเพิ่นมีอย่างเพิ่นก็จะได้ปรึกษากับหมู่เฮาในกองทุนในชุมชนในระหว่างมัสยิดกับชุมชนจะได้มีความผูกพันกันรายในการช่วยเหลือคือว่าค่าบริหารจัดการมัสยิดตายก็จะมีค่าบริหารจัดการได้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับมัสยิดเนี่ยทางกองทุนเนี่ยจะรับผิดชอบทั้งหมดจะเป็นก้าหลุมก้าผ้าก้าฟันค่าอาหารบ้านมัสยิด3วันทางกองทุนจะเข้าไปรับผิดชอบทั้งหมดแล้วก็ต่อไปก็คิดว่าถ้าเขามีเงินนักขึ้นเขาก็อาจจะไปช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนเรื่องทุนเล็กๆน้อยๆโดยที่ว่าต้องไปเสียดอกเบี้ยไปกู้เงินนอกระบบมาคือมาติดต่อของทุนมายืมของทุนในอนาคตคิดว่าจะต้องปรึกษาคณะกรรมการดูว่าเขาจะทำก่อแล้วก็มีแห่ง 2-3 โครงการที่เขาคิดขึ้นไว้แล้วลูกหลานของชุมชนเนี่ยเป้าหมายของเขาก็คืออยากจะได้จบปริญญาตรีทุกคนที่เป็นร้องที่เป็นสมาชิกเนี่ยในอนาคตต่อไปในการที่มีโครงการกองทุนสวัสดิการของทางมัสยิดตักวานี้ผมก็เห็นด้วยในส่วนที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ได้ให้บุคคลที่มีภาระหน้าที่กับสังคมนี้ยังขาดแคลนอยู่ก็ให้ความช่วยเหลือแก่เขาแล้ววันนี้ที่ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนก็ทุกคนผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยก็ได้รับกองทุนสวัสดิการนี้โดยทั่วหน้าแล้วก็เขาก็ดีใจแล้วก็เขาก็บอกขอบคุณที่มีโครงการนี้ขึ้นมาเพราะเป็นส่วนดีของทางมัสยิดที่ได้จัดขึ้นมาในครั้งนี้และเป็นครั้งแรกและผมเองก็เป็นสมาชิกแรกที่ได้มาเข้าร่วมโครงการสวัสดิการด้วยกองทุนสวัสดิการนี้มันน่าจะจัดตั้งแต่แรกเริ่มแล้วแล้วก็เป็นกองทุนที่ส่วนดีของมุสลิมและพี่น้องที่ได้มีส่วนร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะในส่วนที่ได้มีโอกาสจากกองทุนเพื่อการขยายในโอกาสของทุกมัสยิดในประเทศไทยเรานี้ให้มีขึ้นอย่างทั่วหน้าเชื่อว่าการจัดสวัสดิการชุมชนจะเป็นกลไกการทำงานอีกหนึ่งรูปแบบที่จะบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่งและที่สำคัญก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมร้อยความรักของคนในชุมชนให้เหนียวแน่นขึ้นด้วยความเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาเราท่านจะรู้สึกมีความมั่นคงภาคภูมิใจอยู่ยังมีศักดิ์ศรีและมีความสุขอินชาอัลเลาะห์แน่นอนการตอบแทนของอัลเลาะห์ย่อมมีแก่ผู้ที่ประกอบการดีเสมอรายงานโดยชุมพลศรีสมบัติไว้นิว